ค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของความสวยความงามกันค่ะวันนี้กูกับนะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องของการแต่งหน้ายังไงให้ดูดีดูสวยนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะเรื่องของดวงตาเรานั่นเองเพราะว่าเขาบอกกันว่าดวงตาเนี่ยเป็นเหมือนกับหน้าต่างของหัวใจเลยล่ะค่ะอันนี้ก็จะมาดูกันนะคะว่าแต่งตายังไงถึงจะสวยดูดีค่ะค่ะการแต่งตานะคะเป็นสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของใบหน้านะคะฉะนั้นเราสามารถที่จะเน้นหนักหรือว่าเบาก็ได้ค่ะแล้วแต่เป็นธีมของนั้นอย่างคุณกู๊ดเนี้ยก็สามารถแต่งสโมกกี้อาร์ได้เหมือนกันค่ะซึ่งเป็นกระแสที่นิยมของทุกๆวันนี้อยู่นะคะสำหรับวันนี้นะคะตัวอาร์เชโดนะคะที่จะแนะนำก็จะเป็นตัวซิเวน่าคาร์เรสตอรี่นะคะค่ะก็จะเป็นตัวพาเลตนี้สีเยอะใช่ค่ะเขาก็จะไล่จากตัวอ่อนแล้วก็ตัวเข้มจัดเข้ากันนะคะงั้นวันนี้ธีมของเราคืออะไรคะน้องเอ๋ของคุณกู๊ดเป็นสโมกกี้อายชมพูน้ำตาลเนี่ยค่ะสำหรับกลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะเน้นหนักสีหรือเปล่าอันนี้ใช้เป็นสีอะไรเอ่ยคะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆ นะคะเพื่อเราลงเบสผสมกันกับตัวทองๆนิดๆนะคะแต่เราเคยเห็นว่าแบบอย่างบางทีเนี่ยถ้าเราดูในพวก YouTube อย่างเงี้ยเราจะเห็นมีพวกคนที่เขาสอนแต่งหน้าค่ะที่เป็นพวกฝรั่งเป็นชาวยุโรปที่เขาแต่งกันแบบคัดเบ้าแบบสีเข้มมากเลยแล้วนี้ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์นะคะถ้าเผื่อผลิตภัณฑ์หรือว่าตัวแป้งตัวพาวเดอร์ของเขาเนี่ยฟุ้งก็อาจจะทำให้กระจายลงมาถึงข้างล่างได้นะคะก่อนที่เราจะแปะชั้นตานะคะเราต้องดึงผิวก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเผื่อเราไม่ดึงผิวเนี่ยเราก็จะไม่เห็นชั้นตาที่ชัดเจนแล้วสำหรับคนที่ไม่มีชั้นตาเลยล่ะคะก็สามารถใช้เทคนิคด้านนี้เหมือนกันนะคะค่ะต่อไปนะคะเราจะทำการคัดเบ้านะคะเราจะคัดไปถึงด้านหน้าเลยไม่ได้นะคะเราได้แค่ครึ่งหนึ่งของตานะคะแล้วก็ไล่เลเยอร์ลงมาตรงนี้จะเน้นหนักตรงที่ปลายนะคะเน้นหนักตรงที่ปลายจากว่าเราจะลงข้างบนแล้วนะคะอันนี้เราต้องลงข้างล่างด้วยนะคะเพราะว่าสีตรงนี้จะได้ไม่ดูดจะให้เขากลมกลืนกันข้างล่างและข้างบนแต่ว่าต้องลากเข้ามาจากหางตาถึงปลายตาค่ะเพราะว่าถ้าเปิดไปทั้งหมดเนี่ยอาจจะเป็นแพนด้าได้นะคะค่ะตอนนี้นะคะ เราจะปล่อยให้ข้างล่างว่างไม่ได้นะคะเราต้องหาสีที่เราเล่นลูกเล่นตรงนี้ค่ะสีเดียวกันมาเน้นที่ปลายตาเหมือนกันเพราะว่าถ้าเผื่อเราเน้นข้างบนอย่างเดียวเนี่ยมันจะดูหลอกนะคะก็คือต้องเหมือนแบบว่าเอาตัวอายแชโดว์มาทาตรงด้านล่างขอบตาด้วยค่ะตอนนี้หลังจากที่เราลงหางตาล่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาดึงตาตรงกลางตรงนี้นะคะจุดหนึ่งตรงกลางตรงนี้ค่ะตรงนี้เพื่อความทำให้ตาดูกลมขึ้นนะคะเนี่ยทำให้ตาเราโตขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะเราเน้นไปที่ตรงกลางตาค่ะหาสีอ่อนจะเป็นสีชมพูอ่อนหรือว่าจะเป็นสีขาวก็ได้จะผสมกันก็ได้เพื่อความกลมกลืนของตัวอายแชโดว์ตัวนี้ขั้นตอนสุดท้ายนะคะของการลงตาเนี่ยเราก็จะมาในตรงที่อายไลเนอร์ค่ะอย่างวันนี้ค่ะเรามาพร้อมกับตัว Super Magic by Savannah นะคะค่ะเขาตัวนี้เขาดีตรงที่ว่าแห้งไวนะคะแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยไม่ทำให้เกิดคราบหรือว่าเกิดแพนด้าที่จะติดตาข้างบนหรือว่าตาข้างล่างได้นะคะใช่เพราะว่าสาวๆหลายคนเลยบางทีเนี่ยอยากทำให้ตาโตตาคมขึ้นกรีดอายไลเนอร์ค่ะแต่ 2-3 ชั่วโมงผ่านไปด้วยความที่เมืองไทยเราร้อนด้วยเนาะบางทีก็แบบไหลเยิ้มลงมาต้องค่ะอันนี้เป็นอ๋อเป็นแบบปากกาใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นตัวเมจิกนะคะThank you.
ขั้นตอนสุดท้ายนะคะสำหรับการแต่งตาในวันนี้แล้วนะคะก็คือลงมาสคาร่านะคะบางท่านอาจจะติดขนตาปลอมก็ได้นะคะแต่วันนี้ถ้าเผื่ออยากจะเบาๆหน่อยก็จะเป็นปัดแค่มาสคาร่าค่ะวันนี้เรามาพร้อมกับตัว Semena Colors 2 Step Mascara นะคะซึ่งจะเป็นตัวแปรงที่ค่อนข้างที่จะจิ๋วซึ่งสามารถให้เราเข้าไปถึงหัวตาหรือว่าปลายตาหรือว่าขนตาล่างได้ง่ายนะคะอันนี้ก็คือการแต่งหน้าแบบสโมกิ้วอายง่ายๆนะคะก็คือแบบเบาๆนะคะก็เพราะว่ามีเครื่องสำอางจากซิวาน่าค่ะทำให้คุณกู๊ดดูดวงตาสดใสในวันนี้นะคะด้วยความโดดเด่นของเขานะคะมีสีที่ชัดเจนนะคะแค่ลงแล้วก็เราก็สามารถที่จะจัดสโมกิ้วอายได้อย่างง่ายเลยนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วนะคะการแต่งหน้านั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยค่ะขอแค่เรารู้จักเทคนิคนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณกับน้องเอิญก็ลาไปก่อนค่ะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับเคล็ดลับการแต่งหน้าดีๆนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ